หนึ่งวิธีการก่อนที่ผู้หลงผิดที่ติดยาเสพติดจะถูกปล่อยตัวกลับสู่สังคมนะคะก็คือต้องผ่านการบำบัดก่อนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความผิดปกติทางจิตนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาซึ่งสถานฟื้นฟูลาดหลุมแก้วนะคะได้เริ่มนำศิลปะค่ะมาใช้บำบัดจิตใจรวมทั้งความตึงเครียดติดตามจากรายงานค่ะตุ๊กตาหมวกไม้พรมกระเป๋าลายสวยและผ้าเช็ดเท้าหลากสีสันล้วนแล้วเป็นผลงานของเหล่าผู้เข้ารับการบำบัดภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วที่มุ่งเน้นใช้กิจกรรมอาชีวะบำบัดมาพัฒนาระบบความคิดสติและสมาธิเนื่องจากผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ส่วนใหญ่มีปัญหาอาการทางจิตและ IQ ต่ำผลมาจากการเสพยาอย่างหนักโดยเฉพาะยาบ้าที่มีสัดส่วนสูงถึง90%นอกเหนือจากกิจกรรมการฟื้นฟูฝึกอาชีพแล้วนะครับที่นี่ยังได้นำเอาการวาดภาพศิลปะด้วยสีน้ำมาใช้ในการบำบัดด้วยเพื่อเป็นการลดความเครียดและสามารถทราบด้วยว่าผู้ฟื้นฟูนั้นในใจคิดอะไรอยู่ด้วยครับถ่ายทอดออกมาจากตรงภายในนี่แหละที่จะออกมาเป็นรูปจากนำมาทำออกมาเป็นรูปมาทำนั่นก็คือศิลปะมาใช้ในการช่วยเขาระบายออกคือถ่ายทอดให้เห็นสภาวะจิตภายในของเขาซึ่งเราจะอ่านออกได้จากตรงนี้นอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดและเป็นการเพิ่มทักษะงานด้านศิลปะแล้วสิ่งสำคัญที่ผู้บำบัดจะได้รับกลับไปคือการมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเองที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการกลับคืนสู่สังคมหลังจบโปรแกรมบำบัดก็คือเรากล้าที่จะทำเราทำได้เหมือนคนอื่นเขามันจะไม่ด้อยกว่าคนอื่นเหมือนกับพวกที่เขาเรียนมาหลายๆปีแต่ซึ่งเราไม่เคยเรียนเลยแต่พอวาดรูปออกมาเราก็เหมือนเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เราก็ทำได้เหมือนเขาที่เราวาดได้สวยเหมือนกันแม้ทางศูนย์จะพยายามช่วยเหลือในระหว่างการบำบัดมากแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดกลับอยู่ที่ตัวผู้เข้ารับการรักษาเพราะจากการติดตามผลผู้ที่พ้นการฟื้นฟูจากศูนย์ตั้งแต่ปี2546รวมทั้งสิ้นกว่า 2,800 คนจำนวนนี้มีถึง40%ที่หวนกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกครั้งดังนั้นเรื่องของสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมที่อาศัยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการก้าวข้ามความผิดพลาดซ้ำสองคือเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆครอบครัวเหมือนเดิมไปเจอเพื่อนฝูงเหมือนเดิมแล้วถ้าเขาจิตใจไม่เข้มแข็งพอเขาก็จะมีโอกาสหวนกลับไปเพราะยาเสพติดมันก็คือติดอ่ะมันก็อยู่ที่จิตใจเขาความคิดเขาอะว่าเขาเข้มแข็งพอหรือเปล่าอีกข้อมูลที่น่าตกใจคือตัวเลขของกลุ่มเสี่ยงที่เริ่มเสพยาเสพติดปัจจุบันได้ลดลงเรื่อยๆอยู่ในวัยประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้นซึ่งอายุต่ำสุดที่ศูนย์พบคือเริ่มเสพยาเสพติดตั้งแต่อายุ9ขวบกรอบป้องกันสำคัญที่สุดไม่ว่ายุคสมัยใดยังคงต้องเริ่มที่บุคคลในครอบครัวต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้ความรู้และที่สำคัญต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามภัทรดานัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน